ค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องความรับผิดชอบความอดทนความต่อเนื่องในสิ่งที่ทำนะคะก็สิ่งที่เลือกใช้ก็เป็นสายเคเบิลที่รัดสายไฟอะค่ะที่มีไว้ใช้ตามบ้านทั่วไปนะคะแล้วก็เอามาเขาเรียกอะไรมาอยู่ด้วยกันในรูปร่างของคล้ายๆกับหัวสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือจะแทนค่าว่าเป็นสุนัขในรูปทรงที่เรียบง่ายคือไม่ได้ต้องการความเหมือนจริงเพราะว่าลักษณะของเส้นเนี่ยมันดีเทลมันเยอะอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็เลยต้องการทำอะไรที่ว่าทำให้เกิดความขัดแย้งกันเล็กน้อยนะจะได้เกิดความน่าสนใจในเรื่องของการสื่อสารทางภาพนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับสุนัขสัตว์จรจัดในประเทศไทยค่ะก็จะพูดว่าความรับผิดชอบเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างแม้กระทั่งในการทำงานของเราเองถ้าเรามีความรับผิดชอบทุกอย่างก็จะเสร็จเขาเรียกว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็ในงานอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเราทำทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบมันก็จะไม่เกิดปัญหาทั้ง2คำนี้นะคะก็คำแรกมีความหมายถึงความเปราะบางอีกคำหนึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามก็เป็นคำที่เหมือนกับอะไรที่มันยั่งยืนถาวรอยู่ทนอะไรแบบนั้นคิดว่าเป็น2คำที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากครั้งแรกที่เราได้ยินเนี่ยเราจะรู้สึกถึงอะไร2ขั้วที่มันไปคนละซ้ายขวาเลยนะคะแต่ว่าในทางศิลปะเนี่ยมันเป็นคำที่น่าสนใจเพราะเมื่อไหร่ถ้าเราสามารถจะเชื่อมสิ่งที่แตกต่างเข้าหากันได้นั่นคือการที่เราสร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาในงานของเราฉะนั้นในความรู้สึกคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปในสองด้านนะคะที่สิ่งหนึ่งมันจะต้องมีอะไรสองด้านแม้แต่ในตัวของมนุษย์เองหรือว่าในเชิงงานศิลปะที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะพบว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นวัสดุอุตสาหกรรมเป็นเคเบิลไทป์เป็นพลาสติกแต่ว่าวิธีที่เอามาประกอบกันก็คือการใช้มือในการถักนะคะฉะนั้นเชฟที่ออกมาอาจจะไม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์เท่ากับตัววัสดุดั้งเดิมของมันแต่ถามว่าความขัดแย้งนั่นน่ะมันได้สร้างบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจขึ้นมาให้กับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่น่าสัมผัสหรือว่าความรู้สึกที่เราทบทวนย้อนกลับไปว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นมายังไงด้วยมือคนมันก็จะทำให้ผู้ชมน่ะหวนหรือว่าระลึกกลับไปถึงกระบวนการสร้างของมันแล้วก็เวลาที่ผู้สร้างจะต้องให้กับมันฉะนั้นความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าปัญหาแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็คิดว่าการจับทั้งสองสิ่งเข้ามาหากันเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานได้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในงานนี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงภายใต้โจทย์เดียวเนี่ยแต่ว่าคนหลากหลายคนแล้วก็หลากหลายมุมมองต่างวัฒนธรรมต่างท้องที่ต่างภูมิอากาศที่ได้มาอยู่ด้วยกันในนิทรรศการครั้งนี้ค่ะจะตีโจทย์ไปในทางไหนในของในงานของแต่ละคนซึ่งจะพบว่าจุดเริ่มต้นที่ออกมาจากคำว่าโมโนล็อกไดอะล็อกแต่ว่าศิลปินทั้งหมดเนี่ยสร้างสรรค์งานออกมาแล้วก็คือให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเลยซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าไอเดียหรือว่าสิ่งที่เป็นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีได้หลากหลายมากมันไม่ได้จำกัดอยู่ในกรอบในแบบเฉพาะที่เราอาจจะคุ้นเคยฉะนั้นถามว่านิทรรศการครั้งนี้จะให้อะไรให้มุมมองใหม่กับสิ่งที่เราคุ้นเคยได้เยอะเลยนะคะอย่างเราอาจจะเห็นการใช้วัสดุต่างๆมากมายเลยที่เรารู้สึกชินตามากในประเทศของเราแต่ว่าพอไปผ่านมือคนที่อยู่ต่างวัฒนธรรมกับเราเนี่ยเขาก็ให้มุมมองใหม่กับเราแล้วก็ไม่ได้มองคุณค่าในสิ่งต่างๆแบบที่เราเห็นในชีวิตประจำวันทั่วๆไปแล้วมันก็ทำให้เราระลึกได้ว่าสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกตั้งเยอะเนี่ยที่เราควรจะค้นหามากมายเลยก็เรียกว่าเป็นจุดที่เปิดเขาเรียกอะไรเปิดโลกทัศน์แล้วก็เปิดความคิดอะเปิดสิ่งที่เราเคยคุ้นชินให้ไปสู่อีกหน้าต่างบานหนึ่งได้